ร้องเรื่องเบื้องหลังให้ฟังไว้องเรื่องเบื้องหลังให้ฟังไว้ทั้งหญิงชายจงสดับอย่าสับสนฟังสำเนียงเสียงร้องจากทศพลจะแลดลกล่าวสุนทรเป็นกลอนไปกล่าวประวัติโดยย่อพอรู้เรื่องไว้ประเทืองปัญญาท่านขอผ่านไทยปฐมเหตุของวัดนี้มีอย่างไรย้อนความไปแต่หนหลังฟังเรื่องราวประวัติวัดน้องกระดีพี่น้องเอ๋ยฟังเอื้อนเอ๋ยมีตำนานจะขานกล่าวอยู่ตำบลหนองยายดามานานเนาส่วนอำเภอนั้นเล่าขึ้นทับทันหมู่ที่สามจังหวัดอุทัยธานีผู้ก่อตั้งวัดนี้ตำแหน่งท่านนะเป็นนายอำเภอคนนับถือโดยทั่วกันท่านมีความมุ่งมั่นนะและจริงใจคือหลวงสุภมาตราผู้เลิศล้ำนะหรือท่านเคลื่อนสรลำนะโปรดจำไว้นำสร้างวัดน้องประดีท่านมีใจเพื่อไว้เป็นหลักชัยชาวประชาเมื่อพ.ศ.24031ได้ตราตรึงไว้ในพระศาสนานี่นะหรือคือผลงานหลวงสุภมาตราสร้างวัดวานี่แหละน้องก่อตำนานได้นิมนต์หลวงพ่อกลำแล้วประกาศได้นิมนต์หลวงพ่อกลำแล้วประกาศให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสด้วยใจมั่นนะสาธุชนโยมยิ่งชายใจเบิกบานศรัทธาท่านมากมายได้พรั่งดีการเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนพันละผ่านหลวงพ่อกลำละสังขารโยมมองสีเจ้าอาวาสมรณะสิ้นพรั่งดีหาวัดน้องกระดีโศกโศกาจึงประชุมปรึกษาหาองค์ใหม่ตาก็ให้ความเห็นนั้นตรงกันว่าหลวงพ่อเคลือบพันเป็นพระปฏิปทาไปนิมนต์ท่านมาอย่าช้าอย่าเยียจึงรวมจิตรวมใจทั้งชายหญิงไม่หยุดนิ่งต่างชักชวนตั้งขบวนใหญ่กราบนิมนต์นมัสการด้วยท่านใดครั้งนั้นท่านจำอยู่ในวัดทับท่านหลวงพ่อเคลือบเห็นศรัทธามากันมาใจพร้อมพักมุ่งประสงค์ในองค์ท่านหลวงพ่อเคลือบท่านมากมีเมตตาทานรับนิมนต์ญาติโยมนั้นตามศรัทธาร้องมาถึงตอนนี้พี่น้องเอ๋ยนวลเอ๋ยนางเอ๋ยเด็กเด็กเอ๋ยร้องมาถึงตอนนี้น้องเอ๋ยฟังผมเอ๋ยกล่าวย้อนอย่าขอนว่าร้องประวัติ
หลวงพ่อต่อเวลาฟังวาจาจะเข้าใจในเรื่องราวหลวงพ่อเคลือบพระผู้มีวาจาสิทธิ์พระผู้มีอิทธิฤทธิ์โปรดฟังเล่าว่าทั้งพ่อแม่พี่น้องภูมิลำเนาท่านเกิดบ้านน้องเต่าแต่เดิมมาอำเภอทับพันจังหวัดอุทัยธานีเมืองพระมหาชนกนี้นี่ละนาเชื้อชาติจีนสัญชาติไทยลูกชาวนาสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานเกิดพ.ศ.24ว่า21บุญมากจึงดูโสภาดังว่าคานเป็นเด็กดีหน้าอินดูและสู้งานไม่เกียจคร้านกตัญญูไปรู้วิชาเมื่ออายุครบบวชท่านจึงบวชนะเพื่อภาคเพียรเรียนสวดไม่รอช้าหลวงพ่อเจี๊ยบท่านเป็นพระอุปปัชฌาย์แล้วตั้งใจศึกษาธรรมวินัยปี2442เริกยามดีท่านบวชในปีนี้ท่านทั้งหลายปฏิบัติกิจทรงทุกอย่างด้วยตั้งใจยึดวินัยตั้งอยู่ผู้คุณธรรมจำพรรษาวัดน้องเต่าอยู่3ปีพรรษาวัดน้องเต่าอยู่3ปีอยากจะมีวิชาดีที่เลิศล้ำมากราบหลวงพ่อขอลาไกลใจใฝ่ธรรมเพื่อบ่นพร่ำเรียนอาคมบ่มวิชาลาหลวงพ่อเดินลัดทุ่งแล้วมุ่งตรงมีเพื่อนครั้งรวมสาบงป่าดงป่าสู่ยังเมืองลพบุรีด้วยศรัทธามีอาจารย์ผู้เก่งกล้าเรื่องอาคมถึงอาจารย์ท่านรับปากจะสอนให้แต่ต้องทำตามให้ได้ใช่จะคมถ้าอยากเรียนวิชาและอาคมทำตามผมห้ามศึกษาลาเพศนาปายปากว่าจะบวชแล้วไม่ศึกงั้นต้องรับปากว่าจะบวชแล้วไม่ศึกไปตรองตรึกแล้วจะสอนนะวิชาให้หลวงพ่อเคลือบท่านรับปากโดยท่านใดอีก2 องค์นั้นท่านไม่รับปากตาม
หลวงพ่อเคลือบท่านตั้งมันการศึกษาครูก็ถ่ายทอดวิชาอันสูงล้ำมาหลวงพ่อเคลือบท่านจำจดทุกบทความครูก็พร่ำถ่ายทอดท่านทุกขั้นตอนปฏิบัติเรียนคาถาสมาธิฝึกสติฝึกจิตใจไม่ย่อย่อนนะได้วิชาความรู้แน่นนะไม่แคลนคลอนทุกขั้นตอนท่านรู้แจ้งและเห็นจริงจิตสูงสุดเปรียบประดุจนะดังภูผารำเรียนมาฝึกฝนดูรู้ทุกสิ่งอยู่กับอาจารย์นาน6ปีนี่เรื่องจริงรู้ทุกสิ่งจึงลากลับเมืองทับทันกลับมาอยู่วัดน้องเต่าญาติโยมรู้ก็นิมนต์ให้ไปอยู่อีกวัดนั้นนะคือวัดหนองย่านางไม่ห่างกันศรัทธาท่านท่านก็ช่วยด้วยจริงใจได้สร้างโบสถ์หนึ่งหลังยังไม่เสร็จยังไม่ทันสำเร็จท่านทั้งหลายมีปัญหาภายในวัดเริ่มขัดใจพายกวัดกรรมการใหญ่ไม่เข้ากันท่านจึงกลับวัดน้องเต่าแล้วกล่าวไว้เมื่อข้าอยู่ไม่ได้จงฟังฉันใครก็อยู่ไม่ได้ว่าเหมือนกันนะแล้ววัดหนองย่านางนั้นนะก็ล้างไปแล้วมาอยู่วัดหนองแกด้วยโยมญาติให้มาเป็นเจ้าอาวาสนิมนต์ไว้อันมาช่วยอยู่หนึ่งปีแล้วกลับไปจำพรรษาอยู่วัดใหญ่วัดทับทันเมื่อท่านกลับวัดทับทันนางคานไทยหนองกระดีจึงได้ไปนิมนต์ท่านย้อนความหน่อยท่านจ้าอย่าว่ากันหลวงพ่อเริ่มสร้างสรรค์โบสถ์ศาลาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบกิจละบิณฑบาตเป็นนิดโปรดนายนะโยมยิ่งชายต่างเคารพรักศรัทธาเทศนาน้อมนำให้ทำดีท่านไม่ชอบคนเอารัดหรือเอาเปรียบที่คอยเหยียบคอยย่ำมาทำบัตรเสียท่านเป็นพระผู้โอบอ้อมและอารีมีเมตตาปราณีคนทั่วไปใครทุกข์ร้อนหรือเจ็บป่วยช่วยรักษาช่วยเยียวยาแก้ปัญหาชี้ทางให้ผ่อนจากหนักเป็นเบาท่านเข้าใจผ่อนจากเบาให้หายไปไม่มองมัวเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจะมีจนยอมหนีกันไม่พ้นโดยทวนทั่วหลวงพ่อเลือกก็มีโรคประจำตัวมาพันตัวไม่หลุดหายไปจากเลยต้องผสมเหล้าขาวเข้ากับยาสมุนไพรกับสุราครับท่านเอ้ยท่านต้องฉันยากันทุกวันเลยดังคำเอ่ยต้องฉันเล่าเข้ากับยาหลวงพ่อท่านพูดออกมาวาจาสิทธิ์เนื้ออิทธิฤทธิ์พูดออกไปดังคำว่าโยมส่วนมากพอไม่ถือกลับศรัทธาท่านดื่มเหล้าเข้ากับยาแต่ปราณีวาจาท่านสาธุชนคนลำมาลือวาจาท่านสาธุชนนะคนลำลือ
เรื่องระบือชื่อดังไกลไปทุกที่แต่ก็มีคนคิดอยากจะลองดีพูดย่ำยีท้าทายไม่กลัวเกรงมีมหาองค์หนึ่งชื่อมหาชาญดาพ่อท่านคุยขมงว่าโฉงเฉงหากกินเหล้าเจ้าจริงไม่กลิ้งเกรงเดี๋ยวจะจับศึกเองให้ได้อายพูดขาดโทษเหมือนกับโปรดมาช้านานมหาชาญเตือนและด่าว่าเสียหายหลวงพ่อบอกท่านอย่าพูดก็พูดไปเดี๋ยวก็บาจนตายไม่ช้านานอยู่ต่อมาไม่กี่วันมหาชาญบ้าคลุ้มคลั่งต้องลาสิขาไปอยู่บ้านญาติโยมต่างร้อนรนเข้ามากราบกรานขออภัยหลวงพ่อท่านโปรดช่วยทีหลวงพ่อบอกพูดไปแล้วคืนไม่ได้มันด่าข้าเสียมากมายวันก่อนนี้พูดไปแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรดีไม่นานปีมหาชาญก็ตายหน้าไปยาตายามีอาแปะเป็นเท่าแก่วโรงสีเขามั่งมีรวยล้นคนนับถือหน้าเห็นหลวงพ่อท่านเดินผ่านเข้ามาเอ่ยวาจาว่าประจานท่านออกไปพระอะไรกินเหล้าไม่เข้าท่าดื่มสุราทั้งไม่คิดผิดนวิสัยไม่นับถือไม่นิมนต์นะไม่สนใจพูดว่าใหญ่ไม่หยุดยั้งฟังไม่ทันหลวงพ่อกล่าวอย่าพูดทรงจงเฉลียวมึงจะเลือปล่องอันเดียวเพียงเท่านั้นนะมาพูดจาด่าผู้คงรู้กันนะไม่นานวันไฟก็ไหม้วอดวายเลยเหลือเพียงปล่องอันเดียวเพียงเท่านั้น
วเพียงเท่านั้นนะดังคำขานของหลวงพ่อหนอเฉลยโรงสีแปะไฟไหม้วอดวายเลยเพราะเอื้อนเอ่ยดูถูกท่านนะท่านเจอดียังมีสาวสองสี่ว่าพี่น้องเห็นหลวงพ่อเดินท่องงาและผ่านทีหน้าบ้านของสองสาวกล่าวพาทีไม่นับถือหลวงพ่อนี่นะว่าพี่เมาพระอะไรกินน่ะเล่าไม่รู้เรื่องหลวงพ่อท่านละก็ไม่เครื่องทั้งสองสาวเพียงพูดว่าเธอจะไม่มีใครเอาจะอยู่เป็นสองสาวแก่นี่แน่นอนนี่ก็เป็นจริงจังดังคันว่าอยู่จนแก่ชราดังว่าย้อนโอ้สองสี่พี่น้องต้องนั่งมนทนหนาวร้อนหลายฤดูอยู่เดียวได้อีกรายหนึ่งก็เป็นถึงนายตำรวจเข้าไปตรวจว่าหลวงพ่อหนอกันใหญ่พระกินเหล้าทำอย่างนี้ได้อย่างไรผิดวินัยจะต้องจับรับโทษทันหลวงพ่อเคลือบทันจึงพูดออกไปตาแกบอดหรือไงไอ้คนนั้นนะนี่มันน้ำหาใช่เรามาดูตันนะเทออกพันเป็นน้ำไปใช่สุรานายตำรวจอยู่ต่อมาตาแกบอดตำรวจอยู่ต่อมาตาแกบอดโถไม่รอดเป็นดังปากหลวงพ่อว่าหลวงพ่อพูดไม่ได้มีเจตนาพูดออกมาไม่มีใจอยากให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดพระราชอุทัยและกวีท่านเคยมาบอกทีและกล่าวเน้นนะท่านกินเหล้าหรือครับนะรับประเคนทั้งเช้าเย็นโยมบอกมาจะว่าไงหลวงพ่อเคลือบบอกผมกินนะท่านก็กินนะก็ลองรินในตาท่านนั้นเห็นไหมตาเจ้าบุญกลับเป็นเหล้าในทันใดทั้งพระเนนต่างแปลกใจในเหตุการณ์ท่านเจ้าคุณจึงรู้เช่นเห็นกับตาหลวงพ่อเคลือบมีวิชาดังกล่าวผ่านนะพูดเหล้าเป็นน้ำน้ำเป็นเหล้าท่านมีญาณเจ้าคุณท่านจึงยกไว้ปล่อยไปองค์คนที่ได้รับพอหลวงพ่อก็มีมาเป็นตามปากที่ชื่นชมสมประสงค์ร่ำรวยมากมีหลักฐานที่มันคงผู้สนส่งทั้งสินทรัพย์มานับคณามีเจตีบ้านอยู่ที่น้องไทยล้อมช่างงามพร้อมเรื่องบุญทานมันมหากราบหลวงพ่อขอพรท่านนะด้วยศรัทธาเข้าวัดวาเพื่อรับใช้ไม่เว้นวันมีอาชีพค้าขายเพียงเล็กน้อยไม่ท้อถอยงานหนักเบาเขาไม่พลันนะชอบทำบุญนุนนำนะมันทำทานหลวงพ่อท่านน้ำใจก็ให้พรเจ้าจะร่ำรวยใหญ่ในภายหน้าทั้งเงินตราจะหลั่งไหลไม่หยุดย่อนนะเจ๊ตีร่ำรวยใหญ่ดังให้พรทั้งแน่นอนรับพรไปไม่กี่ปี
ว่าเป็นนั้นนี่ไม่ได้โกรธแค้นเคืองเลยเอ่ยวจีพันคิดดีเพียงเอ่ยคำธรรมดาแต่เป็นเพราะอาคมเลิศประเสริฐยิ่งคำพูดจึงได้เป็นจริงดังปากว่าในดวงใจท่านปราณีมีเมตตาดังคำว่าจะชั่วดีอยู่ที่ตัวเมื่อคำพูดเป็นดังคำคนล้ำลือเรื่องระบือโยมโจทย์ทานกันไปทั่วคนไม่ดีคนปากร้อยพลอยเกรงกลัวหันทำดีละสิ่งชั่วรู้ทั่วกันความศักดิ์สิทธิ์ใช่จะมีแต่คำมาพูดทั้งตะกุดของหลวงพ่อก็ลือลั่นทั้งแคล้วคลาดทั้งปลอดภัยไร้คนผ่านใครพลาผ่านก็ปลอดภัยได้ทุกยามจะบนบานสิ่งใดให้บอกกล่าวบนหลวงพ่อด้วยเล่าข่าวเกลือมาข้ามหรือหมูไก่ก็จะได้สมดังคำฝนให้ฝนหยุดตกพรำแน่ก็สมใจอภินิหารทั้งเวทมนต์คนยอมรับทั้งปลอดภัยทั้งโชคลาภและค้าขายเมื่อบนบานไม่มองมัวทั่วทุกรายทั่วทุกหมู่สมใจไหมเมื่อมุ่งมาเหล่าลูกศิษย์ต้องโศกเศร้าเมื่อต่างสาบเราลูกศิษย์ต้องโศกเศร้าเมื่อต่างสาบหลวงพ่อท่านมรณภาพสุดไขว่คว้าท่านมาละสังขารครั้นจากลาทั้งลูกศิษย์ลูกหาสุดจาบันปีพ.ศ.2497สิ้นพระผู้วิเศษเสียแล้วนั้นอายุ76ปีลาจากกันสู่นิพพานสิทธิ์โสภาและอาดูลจากสิทธิ์รักลาลับไม่กลับแล้วพระผู้เป็นดวงแก้วมาสิ้นสูญเหลือเพียงแต่ความดีงามไว้คำคูณคอยนำนุนผู้ไปดีดีใจงามการเวลาพันนาผ่านนานแล้วนี้ผ่านมา60กว่าปีร้องบอกย้ำมาหลวงพ่อเคลือบจากเราไปโยมยังจำนะทุกหอยคำจำฟังใจไม่พันแปรบางมีรูปบางมีเรียนแน่ด้วยเคารพเอาไว้น้อมประนบด้วยแนวแน่ทุกคืนวันหวังให้ท่านนะช่วยดูแลตะกรุดท่านนั้นก็แน่คุณอนันต์มีหลายวัดปั้นรูปหล่อหลวงพ่อไว้เพื่อกราบไหว้ล้ำลึกถึงหลวงพ่อท่านต่างเคารพสักการะโดยทั่วกันเพื่อบันดาลให้ตนได้ในสิ่งดี
้หลวงพ่อเคลือบจากเราไปหลายปีนักหลวงพ่อเคลือบจากเราไปหลายปีนักโยมยังรักรำลึกถึงทุกถิ่นที่ต่างวนเวียนมามากแท้แต่ละปีมาที่วัดหนองกระดีเพื่อบูชาทั้งภาคเหนือภาคใต้กลางออกตกต่างก็วกวนเวียนเพียรมามาเป็นหมู่เป็นคณะด้วยศรัทธาเหลือจะนับคณะมาขอนาพรมังคโลนะเจ้าอาวาสพร้อมมวลญาติทั้งกำนันนะผู้ใหญ่บ้านประชาชนอบต.ก็ร่วมกันนะสหกรณ์สุภมิตรนั้นนะก็รวมนำทั้งโรงเรียนหนองเมนละก็เห็นดีทั้งลูกศิษย์หลวงพ่อนี้ว่าเลิศล้ำมาร่วมตกลงตรงใจต้องรีบทำนะต่างน้อมนำรวมน้ำใจเป็นหนึ่งใจนั่นละก็คือร่วมมือสร้างหลวงพ่อท่านสร้างองค์ใหญ่ให้ตระหง่านเพื่อเอาไว้ประดิษฐานที่นาวัดน้องกระดีในสร้างหลวงพ่อเคลือบองค์ใหญ่พร้อมใจกันสร้างไว้เป็นสัญลักษณ์ให้ลือเลืองไว้เป็นพระผู้บานเมืองเพื่อยึดมั่นพระเกจินามประเดืองเมืองทับพันนาเพื่อไว้เป็นตำนานสืบต่อไปและเป็นแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นคนได้ยินได้ฟังจะหลั่งไหลมาสักการะหลวงพ่อท่านนะบ้านไกลไกลศูนย์รวมใจจะรุ่งเรืองเมืองทับทันเมื่อปรึกษากันเสร็จสับครับท่านเอ้ยเมื่อปรึกษากันเสร็จสับครับท่านเอ้ยไม่นิ่งเฉยรวมพลังรวมสร้างสรรค์ไม่ข้องขัดบ้านกับวัดช่วยจัดการปูพื้นฐานซื้อที่ทางอย่างตั้งใจรวมแล้วกว่า60ไร่
ไว้หน้าวัดแล้วร่วมจัดถมดินกันดังมั่นหมายปีห้าข้าวเริ่มก่อสร้างไม่ช้าใหญ่ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ก็เห็นดีได้ปรึกษาท่านผู้ใหญ่ในจังหวัดก็ไม่ขัดร่วมรวมใจอย่างเต็มมาที่หากทำได้ก็จะเห็นเป็นการดีเมืองอุทัยธานีจะลือชาจึงปรึกษาหาหรือช่างวางรากฐานในความกว้างของหน้าตักท่านตกลงว่ากว้าง10เมตร50ตามตำราจะงดงามน่าสง่าชัวหน้ามองสูง14เมตร50แน่จะดูโปร่งถูกต้องตรงตามหลักสูตรไม่มีซององค์หลวงพ่อจะรามงามดังทองจะเรืองรองโบราณประการตาเริ่มลงมือก่อสร้างแล้วทางวัดจึงประกาศบอกทั่วกันนั่นและนะบอกญาติมิตรผู้มีจิตใจศรัทธาเชิญชวนมาร่วมสานต่อพอตำนานจะมากบ้างน้อยบ้างช่วยทางวัดบางน้อยบางช่วยทางวัดไม่ข้องขัดตามศรัทธาพระคุณท่านนะเอื้ออำนวยมาร่วมด้วยมาช่วยกันนะไม่นานวันนะก็จะเห็นเป็นรูปธรรมมาวัดน้องกระดีในไม่ไกลครับวัดยินดีต้อนรับทุกเช้าค่ำเชิญมาเยือนถิ่นอุทัยคนใจงามขอน้อมนำเชิญร่วมบุญหนุนความดีขอให้สิทธิ์หลวงพ่อเคลือบจงมั่งคั่งจงมั่งคั่งมีพลังมีเงินทองไม่มองเสียหมดทุกโศกอย่าเจ็บไข้ไข้อย่ามีทรัพย์ทวีมีความสุขทั่วทุกคน